สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอาจารย์เอกครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดกรรมพลิกดวงครับแน่นอนครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับเวลา 18:00 นถึง 12:00 นครับทางช่อง TCC TV แห่งนี้ครับและแน่นอนครับรายการของเรานะครับใครที่ดูรายการของเราอยู่นะกรุณาเตรียมอันนี้สำคัญมากอาจารย์ครับกระดาษกับปากกาฮะแน่นอนวันนี้เราจะมีสาระดีๆมาบอกให้รู้อีกเช่นเคยถูกต้องครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์วันนี้จริงๆแล้วก็วันที่13แล้วฮะวันที่อ๋อใช่ใช่แล้วก็ประมาณวันศุกร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ครอบครัวผมนี่จะช่วงนี้จะกินไก่งวงกันทำไมฮะคริสต์มาสครับผมคริสต์มาสโอ้โหนะจริงๆแล้วครับน่าได้อะน่าได้เกิดแถวบุกลินครับอาจารย์คือจะไปเป็นเซนต์คอสหรือจะไปเป็นไออะไรนะกวางอ๋อคงจะต้องเป็นกวางอาจารย์ไม่ใช่ที่ผมเกิดอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วแล้วคนที่โหเชื่อในเรื่องเรื่องดวงเนี่ยเรื่องดวงชะตาเพราะปีหน้าเนี่ยจะมีทุกๆปีจะมีการเกิดปีชงกันขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นปีชงนะจ๊ะก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรมากครับอาจารย์ผมบอกเลยไหว้ทุกวัดครับผมไหว้ทุกวัดไม่เชื่อนะฮะแต่ว่าทุกวัดปีใหม่นี่โหจัดเต็มเลยฮะจัดเต็มเลยจะไม่ทานเหล้าจะไม่คืออย่างเช่นคืนปีใหม่เขาจะทานเหล้าเมากันผมจะไม่ทานเลยคือว่าเหมือนว่าเป็นความเชื่ออาจารย์เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะไปไหว้พระผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่ากลัวแฮงแล้วไปไม่ได้เป็นสิริมงคลเองอาจารย์เพื่อจะบอกไปไหว้พระวัดพระแก้วแล้วไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ไปทำบุญอาจารย์นะฮะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์เห็นด้วยแล้วก็อย่างนี้ฮะอย่างอาจารย์ดูคืออาจารย์เวลาอาจารย์มองหน้าโอมเวลาพูดเนี่ยจะนึกว่าโกหกตลอดเวลานะฮะว่าเอ๊ะทำบุญเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรท่านผู้ชมเราก็หยอกล้อกันเรื่องปกตินะครับในรายการนี้บางทีจะเห็นอาจารย์ดุบ้างนะครับบางเห็นอาจารย์ก็ยิ้มบ้างหัวเราะบ้างอาจารย์อยากให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าคือก็เป็นคนปกติทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเราหอได้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายออกรายการฟรีทีวีเลยนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเทศกาลนี้นะครับใกล้จะหมดปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เองต้องบอกว่ากระแสของการแก้ชงหรือว่ากระแสของการทำบุญต่างๆเนี่ยฮิตนะครับกำลังเริ่มมาเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าปีต่อไปคือปี2555เขาบอกว่าคนจะเกิดปีชงเนี่ยช่วงปีชงเยอะมากแล้วปีหน้าปี55เนี่ยดวงเมืองจะไม่ค่อยดีด้วยดวงเมืองไม่ค่อยดีเพราะอย่างงี้ฮะนักษัตริย์ปีหน้าเนี่ยเป็นนักษัตริย์ปีมะลงหรือว่าทางคนไทยก็บอกว่าปีพญานาคถ้าคือคนจีนก็บอกว่าเป็นปีมังกรเป็นปีมังกรเจ้าสมุทรในทางที่อาจารย์นั้นคำนวณมานะครับคือปีหน้าก็จะบอกว่าน้ำก็จะเยอะเช่นกันแล้วสัตว์ใหญ่หรือว่างูใหญ่เนี่ยนะฮะมีลักษณะหนึ่งคือเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ามีอำนาจเนี่ยเอาชนะได้หลายๆนักษัตริย์เพราะฉะนั้นเองหลายๆนักษัตริย์ก็จะชงกันเยอะเพราะฉะนั้นเองวันนี้ก็เลยมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแก้เคล็ดแก้ชงแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ายังมีเวลาเหลืออาจจะพูดถึงเรื่องการใส่บาตรนะอาจจะไม่แน่ใจว่าคืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันเผื่อน้องๆเนี่ยเขาอาจจะไปถ่ายทำแบบเซตคอร์สอะไรอย่างงี้กันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรานำเสนอเรื่องของการทำบุญต่างๆด้วยวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องการแก้ชงสักนิดนึงนะครับอันดับแรกนี้ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าเราช่วงนี้เราเป็นปีหน้าเราปีชงหรือเปล่าชงอะไรใครเกิดอะไรจำมาให้ดีเลยความประชาชนมาเลยนะเพราะว่าอย่างงี้ฮะท่านผู้ชมฮะการแก้ชงใช่ไหมถ้าเราดูไปหาตามเว็บไซต์เขาก็จะบอกว่าคนที่เกิดในปีนักษัตริย์นั้นนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตามตำราของอาจารย์แล้วค่อนข้างละเอียดคือนักษัตริย์ที่ชงเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะครับนี่หลักสี่เหล่านี้เนี่ยถือว่าสำคัญหมดสมมติว่าคุณโดนข้อเดียวสมมติคุณโดนวันเดือนปีโดนอะไรสักอย่างหนึ่งข้อเดียวเหมือนคนเป็นหวัดแต่ว่าไม่เยอะถ้าโดน2ข้อแสดงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเริ่มอาการหนักถ้าโดน3ข้อนี่บอกว่าถ้าไปต้องไปนอนโรงพยาบาลบ้างพอโดนข้อที่4บอกว่าถึงขั้นผ่าตัดเพราะฉะนั้นเองนะฮะ4ข้อนี้ถ้าใครโดนหมดเนี่ยต้องแก้อย่างด่วนๆแล้วก็แก้อย่างรวดเร็วนะครับอันแรกนะเขาบอกว่ายามกำเนิดหรือว่าเวลาเกิดนั่นเองท่านผู้ชมผู้ที่เกิดในช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับถึงตีสองห้าสิบเก้านาทีเป็นยามฉลูถือว่าชงนะครับผู้ที่เกิดในช่วงเวลาตีห้าถึงหกจุดศูนย์หกจุดห้าสิบเก้าเป็นยามเถาะนะครับผู้ที่เกิดในช่วงเวลาเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์ถึงแปดจุด59เป็นยามมะโรงถือว่าชงครับผู้ที่เกิดในช่วงเวลา 13.00 ถึง 14.59 ยามมะแมถือว่าชงครับแล้วก็ในยามเกิดที่ชงหนักที่สุดก็คือ 19.00 ถึง 20.59 ยามจอถือว่าชงหนักนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเกิดในยามเกิดเหล่านี้ถือว่าชงแล้วก็ในระหว่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเบอร์ทางด้านหน้าเนี่ยจดไว้แล้วเตรียมที่จะโทรเข้ามาถามว่าเราชงไหมแล้วต้องแก้ยังไงนะครับแล้วก็วันเกิดครับเมื่อกี้เราพูดถึงเวลาเกิดไปแล้วครับมาพูดถึงวันเกิดวันเกิดฮะผู้ที่เกิดในวันจันทร์ชงครับผู้ที่เกิดในวันพุธชงครับพุธกลางคืนชงครับแล้วก็พระรหัสชงครับนะฮะเดือนเกิดครับผู้ที่เกิดในเดือนมกรานะครับชงครับ
มีนาชงครับเมษาชงครับกรกฎาชงครับแล้วก็ตุลาชงครับแล้วก็ผู้ที่เกิดในนักษัตริย์คือปีเกิดนั่นเองนะครับปีฉลูชงครับปีเถาะชงครับมะเมียชงครับมะแมชงครับแล้วก็จอชงครับจริงๆแล้วบางคนถามว่าอาจารย์แล้วจะเริ่มนับยังไงอ่ะมีทั้งไทยทั้งจีนใครที่เกิดก่อนเดือนก่อนวันที่14กุมภาถือว่าไม่ชง คนที่เกิดตั้งแต่หลัง14กุมภาถือว่าชงทั้งสิ้นนะครับนี่คือวิธีการนับง่ายๆนะครับนี่คือหลักในการดูว่าชงหรือไม่ใครโดน1ข้อก็เบาหน่อยโดน2ข้อก็ปานกลางโดน3ข้อเริ่มเลวร้ายโดนที่ข้อที่4เลวโคตรนะผมโชคดีนะครับที่ผมแค่เป็นหวัดอาจารย์เป็นหวัดนะเป็นหวัดนะครับคราวนี้พอเรารู้ว่าเราชงแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนเอ๊ะแล้วจะต้องทำไงวิธีแก้ใช่มั้ยวิธีแก้ง่ายที่สุดก็ไปตามศาลเจ้าไปตามวัดนะครับไปตามวัดเนี่ยเราก็ไปอย่างนี้เลยฮะไปอาจจะไปวัดเล่งนิยี่อาจจะไปวัดที่มีศาลเจ้าที่เขามีการแก้ชงใช่ไหมเขาจะมีแบบว่าวิธีการแก้แบบง่ายอ๋อเห็นเคยไปอยู่อาจารย์ง่ายแบบขั้นยากจนหรือว่าตังน้อยครับนะคือต้องพูดแบบนี้ไม่ได้อะไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าปีนี้เนี่ยของแก้มันจะแพงครับนะคือการแก้เนี่ยนะครับถ้าแก้แบบขั้นง่ายเนี่ยเราไปวัดใช่ไหมวัดก็จะมีกระดาษแก้ชงให้เราเป็นกระดาษแดงเราก็เตรียมส้มไปสัก5ใบนะเตรียมส้มไป5ใบแล้วไปไหว้ไปอันดับแรกเราต้องไปไหว้พระประธานก่อนทุกครั้งไหว้พระประธานแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยนะครับเขาก็จะมีในจุดที่ให้ไหว้ก็จะมีให้เขียนชื่อลงกระดาษแดงชื่อวันเดือนปีเกิดนามสกุลเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขียนไปแล้วก็ไหว้เทพเจ้าไปเสร็จแล้วในคนจีนเขาจะมีกระดาษนะฮะโทษนะฮะท่านผู้ชมอาจารย์ทำให้ดูนะเขาให้ปัดนะแล้วก็ปัดจากเนี่ยเวลาปัดเนี่ยปัดจากหัวลงออกสู่ปลายเท้าต่ำๆอย่างเงี้ยนะฮะจำนวน12ครั้งอย่างนี้นะครับนี่คือการแก้ง่ายที่สุด มาถึงขั้นตอนการแก้ใหญ่อันนี้ผมจำได้ที่อาจารย์แก้ง่ายเพราะปีที่แล้วเมื่อครั้งมกราผมก็ไปแก้วิธีนี้มาแก้วิธีนี้นะครับแต่ถ้าคนมีเงินครับอาจารย์อยากตัดเงินใหญ่ฉันมีตังค์อ่ะฉันมีตังค์นะฮะก็เซตนี้ฮะครับนะครับเขาบอกว่าก็ไปไหว้เหมือนกันนะไปไหว้พระทานก่อนแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าถุยไทยสวยเอี๊ยะนะต้องเตรียมนะฮะเทียนนะครับเทียนแดง1คู่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ให้โอมดีกว่าครับอาจารย์ให้โอมทำไมครับอาจารย์ให้โอมอ่านฮะอ๋อให้โอมอ่านให้โอมทำงานบ้างฮะอันนี้คือแบบที่ใครคนมีฐานะหน่อยนะคือที่อยากจะแก้ชงตัวเองนะฮะอันนี้แต่ถ้าใครไม่มีฐานะก็ทำอย่างแรกไปอันนี้ถ้าคนมีตังค์นะฮะอันดับแรกนะครับมีธูป3ดอกต่อ1ท่านนะครับแล้วก็มีเทียนแดง1คู่นะฮะแล้วก็หญิงเตี้ยนะครับ12คู่ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องตัวกลิ่น12แผ่นนะครับตัวเข็มก็คือกระดาษทองนั่นเองนะฮะแล้วก็มีทุกหลังจี่นะครับโอ้ผมก็ไม่แน่ใจ12แผ่นนะครับมีเป๋าอุ้งจี่นะครับ12แผ่นนะครับถ้าผมอ่านไม่ถูกมีบอกด้วยนะฮะแล้วก็มีต้องไปเรียกพิธีกรสาวครับที่เป็นคู่ขวัญกับอาจารย์โอมมาครับผมแล้วก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญเพ่งอังจีนะครับ12แผ่นแล้วก็กระดาษแดงนะครับ1แผ่นแล้วก็ขนมจันอับนะครับ1จานนะครับที่ประกอบไปด้วยถั่วเคลือบน้ำตาสีขาวนะครับแล้วก็ถั่วเคลือบน้ำตาสีชมพูนะครับแล้วก็ฟักเชื่อมนะครับแล้วก็ถั่วตัดข้าวพองนะครับแล้วก็ส้มสีผล1จานนะฮะอาจารย์ที่บอกมานี่คือไปทำที่ไหนครับอาจารย์ไปที่วัดเลยจริงๆแล้วง่ายสุดเนี่ยหน้าวัดจะมีขายที่อาจารย์ให้อมอ่านไม่ใช่หรอคือจะได้บุญไงเพราะอย่างอาจารย์ได้เป็นการได้บุญนะเพราะว่าอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมทานท่านผู้ชมเป็นธรรมทานชนิดนึงเพราะฉะนั้นเองแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ฮะในกรณีที่เราเนี่ยหาไม่ได้แล้วก็เอาง่ายขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเนี่ยสะดวกที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไหว้แล้วแต่ยังไม่สบายใจบางคนบอกอาจารย์คะต้องใช้เครื่องรางต้องมีเครื่องรางก็แนะนำแบบนี้ฮะเครื่องรางตามตำราก่อนอันดับแรกตามตำราก่อนตามตำราครับผู้ที่เกิดในอันนี้นะฮะอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับบุญโอไม่ต้องเอาไปแล้วให้อาจารย์บ้างนะครับก็ผู้ที่เกิดนักษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปียามนะครับฉลูนะครับก็คนเอาง่ายๆครับคนที่เกิดปีหนูแล้วกันคนที่เกิดนักษัตริย์หนูนะครับเอาใหม่นะนักษัตริย์ปีฉลูก็คือวัวนะครับปีวัวให้หารูปหนูนะครับอาจจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาติดมาพกติดตัวไว้ผู้ที่เกิดในนักษัตริย์เถาะนะครับเถาะก็คือกระต่ายหารูปสุนัขมาไว้ครับผู้ที่เกิดในปีมะโรงหารูปไก่มาไว้ผู้ที่เกิดในปีมะแมหารูปม้ามาไว้แล้วก็ผู้ที่เกิดในปีจอหารูปกระต่ายมาไว้นะครับอันนี้คือแก้แบบว่าตามตำราทั่วไปคราวนี้มาแก้ด้วยวิธีการของอาจารย์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นเป็นรูปภาพนะครับจะขึ้นเป็นรูปภาพเครื่องรางของอาจารย์ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนจะขึ้นเป็นรูปภาพเครื่องรางอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องบอกก่อนผู้ที่เกิดในวันจันทร์ให้หารูปช้างมาไหว้หารูปช้างมาพกติดตัวไว้ผู้ที่เกิดในวันพุธหารูปม้าผู้ที่เกิดในวันพุธคืนหารูปเสือแล้วก็ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสหารูปคุดนะครับมาพกติดตัวไว้
ส่วนคันนี้นะมาถึงเครื่องรางเครื่องรางของอาจารย์เครื่องรางของอาจารย์นะครับอันนี้เนี่ยจัดทําเป็นการแก้ชงเครื่องรางแก้ชงอันแรกเขาเรียกว่าตะกรุดพญามังกรนะกันชงนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาพนะครับเป็นตะกรุดพญามังกรช่วยในเรื่องของอะไรครับอาจารย์ครับต้องบอกแบบนี้ฮะตะกรุดพญามังกรเนี่ยนะครับอันนี้นะฮะเห็นสวยๆแบบนี้ตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ไม้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินหินเป็นหินฮะเป็นหินตาเสือนะครับเขาใช้ในเรื่องของการแก้นะครับแก้คอกกันชงต่างๆใน12นักขัตที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี55ปี56ใครที่เช่าบูชานี้ต้องบอกว่าใช้ได้2ปีแล้วก็ตรงกลางที่เป็นหินเนี่ยทำไมต้องใช้หินเพราะอาจารย์แทนค่าเหมือนเขาเรียกเสาเทียมฟ้าเสาเทียมฟ้านี่คือเสาฟ้าดินเสาฟ้าดินเราสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราไปวัดจีนเขาจะมีเสาที่เป็นมังกรพันนี่แหละอาจารย์กำลังเอาในยะของเสาฟ้าดินเนี่ยมาให้คุณนั้นได้บูชากันแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับเสาฟ้าดินเนี่ยนะครับบ้านคนเนี่ยยังจะต้องมีหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงในช่วง2ปีนี้กิจการงานอาจารย์บอกแบบนี้ฮะดวงเมืองไม่ดีไม่งั้นธุรกิจมันจะทรุดเพราะนั้นเองต้องมีเสาไว้ค้ำไว้ยันนะครับเพราะฉะนั้นเองควรจะมีไว้ในบูชานะครับแล้วก็อีกอันนึงฮะเขาเรียกว่ามังกรพันดวงนะครับมังกรพันดวงจะเป็นลักษณะกลมๆผู้หญิงใส่แล้วสวยนะฮะแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายพกติดตัวแล้วก็ดูเก๋ๆนะครับคราวนี้มังกรพันดวงฮะแบบนี้นะฮะสวยฮะนี่สวยอาจารย์สวยนะฮะมังกรพันดวงเนี่ยนะครับตรงกลางก็เป็นหินเหมือนกันส่วนใหญ่จะใช้หินนะฮะเพราะว่าหินเนี่ยมันมีพลังงานธรรมชาติแล้วหินเนี่ยนะฮะเป็นหินควอตซ์นะครับคือเกิดจากการสะสมบ่มตัวมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับเพราะฉะนั้นเองอันนี้อาจารย์ต้องบินไปสั่งที่ประเทศจีนเข้ามานะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ฮะจะถ้าเกิดว่าคุณเห็นลักษณะแบบนี้ที่เยาวราชนะครับหรือว่าตามแหล่งที่ขายเนี่ยอย่าสงสัยฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันของเขาใช้ลูกแก้วของอาจารย์เป็นหินนะครับเป็นหินแต่แค่ว่าตอนอาจารย์ไปสั่งเนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่คิดว่ามันจะเผยแพร่มาอย่างมาถึงประเทศเราแต่มันก็มาถึงฮะเป็นตามปกติฮะนะก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าของเราเป็นหินนะหลักกันง่ายๆแล้วก็มีการจารอักขระหรือเขียนอักขระไว้นะครับอันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าแก้ดวงเหมือนกันแต่ว่ามังกรพันดวงมีนัยยะอย่างนี้ครับ1พันดวงเนี่ยเขาเหมือนกับห่วงไข่เขากำลังห่วงดวงชะตาของเราโอ้คือนัยยะความหมายใช่ไหมนัยยะครับรักเราเหมือนลูกนะครับแล้วก็มังกรพันดวงเนี่ยใช้เรื่องคู่ครองดีนักแลนะครับใครที่อยากมีเงินมีทองบูชามังกรพันดวงชะตาดีนะครับมังกรพันดวงเนี่ยต้องบอกแบบนี้ท่านผู้ชมทั้ง2อย่างนี้เนี่ยทั้งจริงแล้วต้องบอกว่าทั้งตะกรุดกับมังกรพันดวงเนี่ยอาจารย์ทำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าคุณจะเอาไปให้ใครก็ได้นะเวลาคุณสั่งเข้ามาเนี่ยน้องสาวอาจารย์เลยค่ะอาจารย์เนี่ยจะต้องถามวันเดือนปีเกิดคุณแล้วก็มันเป็นของใครของมันไงเหมือนปีเสียนะครับคือคนที่ไปซื้อเนี่ยถ้าเกิดเจอวางตามที่ต่างๆไปซื้อสมสีผ้านี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ฮะซื้อได้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับต่อมาครับอันนี้เขาเรียกว่าเคสห่วงจุ้ยนะครับเคสห่วงจุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญนะครับเหรียญเล่งหงนะครับเหรียญเล่งหงเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเป็นรูปมังกรกับหงถ้าดูดีๆนะจะเป็นรูปมังกรกับหงอันนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการในวางเคสนะฮะอาจารย์จะเล่าให้ฟังก่อนแบบคร่าวๆอันแรกครับเขาบอกว่าใช้เหรียญหกเหรียญติดไว้ที่ประตูทางด้านในเป็นประตูแบบผักเข้านะจะเป็นการทำให้แฟนที่ห่างๆกันเนี่ยกลับมารักกันนะหรือว่าแฟนไม่ค่อยสนใจแล้วอยู่กันมา5ปี10ปีแต่ก่อนเรียกน้องเดี๋ยวนี้เรียกอีอะไรเงี้ยนะเราก็เอาไปติดที่หน้าทางด้านในของประตูเนี่ยนะก็จะทำให้แฟนกลับมารักกันมาหลง อันที่2ครับข้อที่2เคสที่2ก็ว่าติดเหรียญ8เหรียญเนี่ยที่บานสวิงของแอร์นะจะทำให้เขาเรียกคนรักเนี่ยจะมีทำให้เราเนี่ยมีคนรักมากๆจะมีคนมาแบบให้เราเลือกเยอะๆครับอันนี้โอมอาจจะเอาไปใช้ได้แต่ก็อาจจะต้องพกปืนนะฮะ อันที่3ครับเขาบอกว่าเอาไปติดไว้กับนาฬิกาเอาไปติดไว้กับนาฬิกานะครับหรือว่าเอาเหรียญเนี่ยไปร้อยผูกเชือกเอาไว้แขวนไว้หลังนาฬิกาก็ได้6เหรียญนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้ความรักดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคิดถึงเราทุกเวลาทุกนาทีโอ้โหนะครับอันนี้นะความหมายดีนะฮะที่เป็นผมนี่เอาไปซื้อไปแล้วทำทุกอย่างที่มีที่อาจารย์บอกเลยได้ไหมอาจารย์ได้ครับได้ครับแฟนจะได้รักจะได้หลงแต่ว่าต้องอย่าแอบออกไปตอนกลางคืนนะแล้วก็อันข้อที่4ครับบอกว่าใช้เหรียญ12เหรียญนะครับวางไว้หลังรูปคนรักนะฮะก็จะทำให้เขาเนี่ยรักหลงในตัวเรานะครับแล้วก็อันที่5ครับวาง21เหรียญนะฮะเขาบอกว่าวางไว้ใต้ที่นอนนะเรียงไว้ใต้ที่นอนเขาบอกว่าจะทำให้ความรักเนี่ยต้องบอกแบบนี้ฮะใครที่สมรรถภาพหมดพลังอาจจะกลับมานะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้มันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าจะเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดแรงพิศวาสหรือว่าความรักกลับเข้ามานะฮะเหมาะกับน้องๆที่กำลังจีบๆกันอยู่นะเหมาะกับน้องๆที่กำลังจีบๆกันอยู่นะครับต่อมาฮะแล้วก็
ผู้ที่แบบว่าต้องการให้ครอบครัวเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขใช้108เหรียญชอบครับใช้108เหรียญเลยนะฮะเขาบอกว่าเอาไว้แบบเอาไปบูชาแต่ว่าให้ไปไว้ที่ห้องครัวอาจจะใส่ไว้ในเขาเรียกว่าแถวถังข้าวสารก็จะทำให้ความรักเนี่ยแล้วก็คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นโอ้โหชัดเจนนะอันนี้คือเร่งหงนะเดี๋ยวจะมีอีกเหรียญนึงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยเดี๋ยวเราไปพักก่อนนี่ขนาดเบรกแรกนี่สาระความรู้เยอะขนาดนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะดูดวงหรือสอบถามปีชงของตัวเองกับอาจารย์เอกธนกรนะครับสามารถโทรมาได้ครับที่เบอร์026893673ครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับ